ครับผมวันนี้ผมจะมาเสวนาเหลืองมั่วครับผมพี่น้องเหตุผลส่วนมากที่ประชาชนส่วนใหญ่หรือว่าคนที่เลี้ยงมั่วกันหลายๆครับผมส่วนมากสิมีพื้นที่แล้วก็มีหญ้าครับผมหญ้าในการเลี้ยงวัวครับโดยเฉพาะผมคือกันครับผมพี่น้องปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยเนาะครับผมพอดีมีต้นไม้ปุ๊บหล่องกลางผมว่าสิปลูกเป็นหญ้าเนเปียครับผมหรือว่าหญ้าชนิดอื่นๆที่เติบโตเร็วครับผมอีกอย่างหนึ่งก็ได้เฮ็ดหน้าแล้วก็มีฟางอัดก่อนไว้เป็นอาหารให้วัวครับผมหล่องกลางก็ไว้ใส่ประโยชน์ครับผมเหตุผลที่อยากที่ว่างโครงการเลี้ยงวัวนี่คือว่างมาได้อย่างแต่มาว่างมาแต่ก่อนสิเฮ็ดสวนครับผมพื้นที่ว่างปุ๊บเขาก็สามารถปลูกหญ้าครับผมปลูกร่องเว้นร่องสามารถให้รถไหวแล่นผ่านได้ครับผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวก่อนสิเข้าเรื่องงาเรื่องพืชผลในสวนเฮามาทักทายกันก่อนครับผมเราครับผมพอกันอีกแล้วครับผมสำหรับการเหลืองง่วงครับผมคือเหตุผลที่คนเฮาส่วนมากอยากเหลืองง่วงครับผมสวัสดีครับบ่าวน้องวัชกรสอยจิตครับผมเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมพี่น้องเฮากลับมาเข้าเหลืองง่วงเลยนะครับผมนี่นะครับผมที่มันเป็นเหตุผลในการอยากเลี้ยงวัวครับผมลองน้ำคล้องสายไก่ครับผมมันสิมีหญ้าคล้องไม่นิดไหมพี่น้องนี่สามารถนาแรงมันก็เกิดครับผมในช่วงนี้เป็นช่วงนาแรงมกรากุมภามีนาเมษามีหญ้าอยู่เมื่อปีครับผมสามารถตัดแล้วก็เอาไปให้วัวกินได้เมื่อปีครับอีกอย่างหนึ่งผมก็มีที่ผมโรยปลาอ้อยออกนะพี่น้องเนาะสี่ประมาณ2ไร่เฮ็ดคอกประมาณซะจากพ่อมันอยู่ได้ประมาณ10-20โตพ่อขยายครับผมไว้จะเลี้ยงเป็นงัวแล้วเฮาก็ขุนออกครับผมขัดสายพันธุ์ครับผมใบกล้วยนี่เฮาก็สามารถดีกว่าเฮาตัดใบมันถิ่มครับผมเฮาก็มาตัดไปให้งัวตัดไปมักไว้ภายในถังครับผม10-20มื้อเฮาก็ออกให้งัวกินได้หรือว่าให้กินสดๆเลยก็ได้ครับผมนี่ครับผมบางหญ้าครับอุ้ยนี่แหละครับผมเป็นปุ๋ยเฮาย่างดีๆเลยพี่น้องเฮาตะเกียวหญ้าไปพอเฮามีงัวแล้วเฮาก็สิมีความขยันมีความกระตือรือร้นครับผมในการออกหาตัดหญ้าภายในสวนของเฮาวันนี้สวนของเฮาก็สิสะอาดหูสะอาดตาแล้วก็วัชพืชก็สิบ่มีครับงัวเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งเครื่องย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเลยครับผมเต็มครับผมหลายรองน้ำครับผมพี่น้องบัวสุเป็นหญ้าคอมมินิตหญ้าวายหญ้าโอ้ยหญ้าเขานกครับถือใจงัวเลยครับผมงัวมันดีอย่างหนึ่งครับผมพี่น้องวันนี้อากาศร้อนครับผมส่งคือถ้าอยู่สีเขาบ่เนาะโอ้ห้อยหนูครับผมพี่น้องเพียบเลยกำลังเห็นครับผมนี่อุ้ยใส่นี่บ่มีผ่าเด้อพี่น้องเอ้ยใบกล้วยต้นกล้วยที่มดคุณภาพเฮาก็สามารถเอามาได้ครับผมพี่น้องข้างๆก็เป็นหน้าเขาครับผมของพี่น้องครับนั่นครับผมไอ้พี่หลอกที่ผมถ่ายพี่น้องเบิ่งผมคิดว่าตะคนผูกข้อตายอุตส่าห์กัดแขวไปเบิ่งครับพูดน่ะพี่น้องหอยตรงเต้งอยู่พุ่นครับพูดผมมาเสียวออกกระยันจากของหน้าครับเพิ่นมาว่าครับนี่ครับผมพอจะเปิดเฮาอย่าเฮาอ
อีกบ่ดนยางพวกนี้ก็สิเกิดขึ้นครับผมที่ผมเอาสารกำจัดวัชพืชอินทรีย์ครับผมมากำจัดภายในสวนเดี๋ยวเขาก็เกิดครับผมยาหนึ่งไรในแผดเจาะเพื่อนว่าครับผมสามารถเลี้ยงงวดได้10 ตัวครับผมอีกอย่างหนึ่งเขาก็ได้เปรียบเขาก็มีวัชพืชในร่องน้ำเอ้ยแล้วก็มีที่ให้เขามาเพาะปลูกครับผมนี่ครับผมตอนนี้ย่างรอบกลางสำหรับร่องน้ำครับที่ว่างของเขาดีก็ปล่อยให้ว่างเปล่ากลางๆเขาก็ปลูกต้นไม้ต้นยางไปครับผมต้นกล้วยเอ้ยมะพร้าวเอ้ยครับผมไม้ผลที่ว่างของเขาครับนี่แหละครับผมเป็นเหตุผลของคนส่วนใหญ่ของคนส่วนหลายครับผมที่เพิ่นพากันเลี้ยงงัวหรือยังกันผู้บางคนก็เลี้ยงวัวในสวนปาล์มสวนยางพาราครับผมวัวมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันบ่ส้นต้นไม้ครับผมแต่วัวนี่มักใบไม้ได้ครับเบิ่งครับผมหญ้าก็มีหญ้ามูนี่สิเป็นตระกูลเดียวกันครับเป็นพวกหญ้านี่เปียใบเขาสิใหญ่คือกันแต่วัวนี่มักคักครับผมบ่แต่วัวว่าแต่ควายครับผมพี่น้องมักแห้งๆงั้นมันเฮาก็เอาเครื่องตัดหญ้าตัดไปมักใส่ถังไว้ครับผมว่าไปพ่อสวนนึงอยู่ราชบุรีบ่เพิ่นสิตัดหญ้าไปใส่ถังไว้บ่ต้องผสมอีหยังครับผมเพิ่นสิเอาไปใส่ถังไว้ประมาณ20กว่ามื้อนะครับผมประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ก็เอาออกมาให้วัวกินได้ครับผมมันสิหอมหลองน้ำก็มีหญ้าให้เฮาหลายหลองครับผมพี่น้องต้นคู่นี่ก็เป็นหญ้าวงหญ้าไว้ครับผมไปพ่อบางฟาร์มนี่เป็นเลี้ยงงัวนี่เป็นอาชีพเลยครับผมเลี้ยงเป็นร้อยๆตัวขี่งัวเพิ่นก็สามารถเก็บขายได้ครับผมห่อนๆพี่น้องแต่ครับค่อยๆต่อยอดเอาครับพี่น้องค่อยๆเดินไปครับผมมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการเลี้ยงสัตว์เฮาในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอึ่งเลี้ยงปลาไหลครับผมขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ก็คืออยู่ขั้นตอนในการปลูกต้นไม้ครับผมให้มันได้เกิดลมเงาให้ได้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับผมอุ้ยงูสิงตรงไหนเลยอุ้ยบ่วงขาดครับผมใส่ไว้มุนอยู่ปุ๋ยมาเลยพี่น้องปอดนี่ตรงไหนเลยตัวนี้ก็เป็นหญ้าไว้ครับว่าเดี๋ยวทุเรียนมาปลูกเล่นเร็วแห้งครับผมตัวบักใหญ่เลยเราสามารถเดินผ่านได้ครับผมเป็นสารกำจัดวัชพืชอินทรีย์ครับเตรียมเอาทุเรียนเอายังมาปลูกพอต้นไม้เฮาใหญ่จะพวกก็สามารถเดินเข้ามาหากินภายในสวนได้ครับผมเฮาก็ล้อมให้ได้มาตรฐานอย่างดีเลยครับนี่ก็เป็นหญ้าครับผมนี่แหละย่านมันเฮาหน้าแรงเฮาบ่ต้องไปหาไสเลยครับเฮามาหาเอาในสวนเฮาในหล่องน้ํามันหล่องต่ําๆมันจะมีความชื้นครับผมพี่น้องนี่ความชื้นน้ำเท่ากับเพียงพ่อครับผมสำหรับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังปีนี้สิลงปลาหมอธรรมชาติให้เต็มสาเลยครับพอดีตรวจสอบในสาปลานิลเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับคนครับหญ้าเขียวขึ้นเขียวจะอุ้มขึ้นแล้วครับผมต่อไปนี่ก็สิบ่มีการกำจัดหญ้าแล้วครับผมเพราะว่าเฮาเอาเครื่องจักรตีมีชีวิต
งัวครับผมงัวว่าจะเป็นงัวไทยแท้งัวไทยกระโดนบ้ามันครับผมชาโรลี่ครับผมพี่น้องเอากาวมาเอากาวมาขามสายพันธุ์ครับมันจังสิวื้อว้าล่ะก็ออกมาดูสวยงามครับผมพี่น้องเนี่ยครับผมมิตรหญ้าเมื่อแหละครับผมกำจัดหญ้าออกไปก่อนให้ต้นไม้เขาได้หายใจครับผมดูครับผมมะพร้าวกำลังปลูกครับว่าสิเป็นใบใหม่ใบอย่างทีวัวสามารถกินได้เฮาก็เอามาหมักได้ครับผมเป็นใบหม่อนใบยังครับผมนี่แหละครับผมขั้นตอนสุดท้ายของตีแป้งนี้ครับผมที่ผมโลเปล่าอ้อยออกนะครับเนาะที่ผมโลเปล่าอ้อยออกนี่คือผมเฮ็ดหน้าก่อนปีนี้ผมสีปลูกหญ้าบริเวณด้านหน้าครับผมครึ่งนึงปลูกครึ่งนึงมันประมาณ2ไร่ครับผมพี่น้องประมาณ2ไร่ที่ตรงนี้ตรงนี้ครึ่งนึงอาจจะเป็นขอกงัวครับขอกงัวพ่องัวได้มาอาศัยอยู่ครับผมเป็นหลังคาที่ผมไปเบิ่งของนายแพทย์ครับผมต่อไปผมก็สิไปเดินออกหาเบิ่งงัวว่าเขาถ้าสายพันธุ์กันแบบไหนครับผมพี่น้องเขาเลี้ยงกันอย่างไรครับนี่หญ้ามืดแล้วครับผมพี่น้องเขาพัฒนากันจังไดจังไดเขาเลี้ยงจังไดผู้ลังคนก็เลี้ยงแบบนำมักมาผสมฟางครับผมพี่น้องผู้ลังคนประกาศเอาฟางมันสิบ่มีกินบ่มีรสชาติอย่างเนาะครับเนาะเพิ่นสิเอาน้ํามักแล้วก็กากน้ําตาลมาใส่น้ํามาหดแล้วก็ยูเรียครับผมยูเรียหน่อยนึงมาหดฟางพองัวชิมแล้วมันสิมีรสชาติครับผมตัวนี้ครับเป็นขั้นตอนต่อไปในการไปศึกษาหาความรู้ครับผมครับผมก็สิออกไปหาเก็บคลิปพี่น้องท่านใดที่เพิ่นเลี้ยงงัวครับผมเก็บมาฝากพี่น้องกันผมพี่น้องแหล่งน้ำเขาก็มีเพียงพอแล้วครับผมมี3บ่อ4บ่อภายในสวนครับผมสำหรับการเลี้ยงสัตว์ครับต้นไม้กล้วยนี่ก็มีประโยชน์หลายในการให้บ่ว่าสิเป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดใดก็ตามครับผมไก่ไข่เป็ดไข่วัวควายสามารถกินได้หมดครับผมแต่ก่อนเฮาสิเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหยังเฮาก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้สวนเฮาก่อนครับผมปลูกต้นไม้ไม้ผลให้เขามีร่มเงาครับผมให้ดินมีความอุดมมีให้ดินอุ้มน้ำดินมีความอุดมสมบูรณ์ครับผมครับนี่แหละครับผมต่อไปครับพี่น้องก็ครับผมรอดูครับผมตัวนั้นเป็นกาวต่อไปครับผมของปีหน้าครับตัวนั้นโอเคครับผมพี่น้องมื้อนี้ผมบ่าวน้องวัฒนกรสวัสดีก็ขอลาแต่เพียงสักนี้ครับผมครับผมก็ขอฝากติดตามผมงานสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อบ่เป็นคลิปต่างๆนะครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีขอให้ร่ำรวยกันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องใส่ชีวิตอย่างปลอดภัยนะครับเด้ออย่างระมัดระวังครับผมอย่าประมาทในการใส่ชีวิตครับผมสวัสดีครับบรรยากาศฮ้อนครับผมจังได๋ก็สวนเกษตรพ่อแป้งก็สิขอเป็นส่วนหนึ่งสิเป็นแอร์ขนาดใหญ่ลดภาวะโลกร้อนแล้วก็เฮ็ดให้อากาศลมเย็นและมีลมมีความรวมสมบูรณ์ครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ